บิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับมาพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับ11สิงหาคม2565วันนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรถทัวร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ขับรถไปเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับซึ่งจอดรอสัญญาณไฟอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับคนขับขี่เนี่ยอาการสาหัสส่วนคนที่ซ้อนเป็นน้องนักศึกษาแพทย์ปี2นะฮะถ้าจำกันได้ก็คือน้องอรุณภาวัฒนพาณิชย์หรือว่าน้องอายนั่นเองนะครับน้องอายคนซ้อนเสียชีวิตคาที่หลังจากถูกรถทัวร์ของคณะพยาบาลศาสตร์คันนี้ขับแล้วไปทับเข้าที่ศีรษะเต็มๆเลยนะครับซึ่งเบื้องต้นตัวคนขับไม่ได้หนีไปไหนนะฮะแล้วเจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่านี่คืออุบัติเหตุนะครับไม่ใช่ความประมาทแต่อย่างใดแต่มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์จริงๆว่าจอดรอสัญญาณไฟอยู่ก็เลยเลี้ยวรถไปแล้วก็เฉี่ยวชนจนเป็นเหตุให้ทับน้องตายนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ11สิงหาคม65เนี่ยก็ประมาณ5เดือนกว่าแล้วล่าสุดมีคำสั่งจากทางศาลออกมาแล้วนะครับศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำตัดสินว่าให้จำคุกคนขับรถทัวร์2ปีนะครับโดยที่ไม่รอลงอาญาเนื่องจากว่าเจ้าตัวก็รับสารภาพทั้งหมดซึ่งวันนี้คุณแม่ของน้องอายเองนะครับนักศึกษาแพทย์ปี2ท่านนี้เนี่ยที่เสียชีวิตไปคุณแม่บอกว่าพอใจนะฮะกับคำตัดสินลงโทษจำคุกโดยที่ไม่รอลงอาญาจากศาลแต่ในขณะเดียวกันคุณแม่จะเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย3ส่วนด้วยกันนะฮะจากทั้งคนขับจากทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็จากอธิการบดีทั้งหมดประมาณ66ล้านบาทแล้วก็จะยื่นฟ้องในวันนี้ด้วยเลยนะครับก็เลยทำให้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึงขนาดนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเทียบเคียงกับคดีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อ21มกราคมปี65ถ้าจำกันได้คดีของหมอกระต่ายเป็นแพทย์หญิงนะครับเดินข้ามทางม้าลายแล้วถูกนายตำรวจ10ตำรวจตรีนะฮะขี่บิ๊กไบค์มาด้วยความเร็วแล้วชนเลยหมอกระต่ายเสียชีวิตคำตัดสินออกมาแล้วนะครับจำคุก10ตำรวจตรีท่านนี้ปี15เดือนปรับ 4,000 บาทแต่ครอบครัวหมอกระต่ายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเช่นเดียวกันนะครับ72ล้านบาทกับจำเลย2ส่วนด้วยกันจำเลยที่1ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจำเลยที่2ก็คือ10ตำรวจตรีท่านนี้นั่นเองนะฮะโดย72ล้านบาทที่พูดถึงนี้เขาคำนวณมาแบบนี้เลยนะฮะให้ดูวิธีการคำนวณนะฮะเขาบอกว่าตัวของหมอกระต่ายเองสามารถทำรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยประมาณ200ล้านบาทซึ่ง200ล้านบาทนี้เนี่ยต้องเอาไปเสียภาษีประมาณ30ล้านบาทซึ่งถ้าหมอกระต่ายเสียชีวิตประเทศชาติขาดรายได้จากภาษีคือ30ล้านนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเขามีนักวิชาการที่คำนวณว่าการที่บุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ประเทศชาติจะเสียหายจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่า850ล้านบาทนะฮะนี่คือวิธีการคิดแล้วทำให้สุดท้ายทางครอบครัวของหมอกระต่ายตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง72ล้านบาททีนี้ถ้ากลับมาถึงกรณีของน้องอายนะฮะแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่าทางครอบครัวโดยคุณแม่เนี่ยเขาคิดไว้แล้วนะฮะว่าน้องจะเรียนจบหลังจากเรียนจบปุ๊บตลอดช่วงชีวิตอายุการทำงานของน้องคุณแม่มองว่าน้องน่าจะหารายได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อวันนะฮะจากการเป็นหมอเพราะฉะนั้นตัวเลข50ล้านบาทจนถึง66ล้านบาทนั้นไม่ได้สูงเกินไปเลยนะครับเพราะว่านี่คือความเสียหายของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งในบ้านเราไม่ได้มีอยู่เยอะแล้วก็ยังขาดแคลนอยู่แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนเรานั้นปราศจากความประมาทนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Big Story สำหรับวันนี้ครับ